สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต้องยอมรับในกระแสความนิยมของมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกรุ่น Cubic น้องใหม่จากค่ายยามาฮ่าที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยเป็นการออกแบบโดยทีมงานคนไทยต่อยอดรูปทรงมาจากรุ่น QC และ Walk ที่มีขายในญี่ปุ่นโดยประเมินจากพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ในการใช้งานและความต้องการของวัยรุ่นไทยเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่ม Gadgetster เพื่อดีไซน์ที่โดนใจมากที่สุด Yamaha Cubic ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Life Digital Matic เป็นมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกเจเนเรชั่นใหม่สไตล์ดิจิตอลมีดีไซน์ภายนอกอิงกับแนวเรโทรแฟชั่นไฟส่องสว่างรอบคันใช้หลอด LED ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายและไฟเบรกก็เป็น LED เช่นกันส่วนเรือนใหม่มาพร้อมดีไซน์แบบ Full LCD Digital Meter ที่สื่อถึงความล้ำสมัยเสริมความสะดวกสบายด้วยช่องชาร์จไฟ USB แบบเดียวกับรถยนต์และการออกแบบให้มี Q-Box พื้นที่ใส่ของจุใจขนาด 22.5 ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบหรือจะใช้ใส่สัมภาระต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้ Cubicยังมีฟังก์ชันที่โดดเด่นอีกมากมายอาทิกุญแจรีโมท Answer Back System ช่องกุญแจเปิดอัตโนมัติพร้อมไฟเรืองแสงและส่งสัญญาณบอกตำแหน่งรถในระยะใกล้ๆช่วยในการหารถได้ง่ายขึ้นคล้ายกับรถยนต์ที่เวลาหาไม่เจอก็ต้องกดปุ่มแพนิคให้รถส่งเสียงและไฟแจ้งขึ้นมาระบบ Stop and Start System เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยประหยัดน้ำมันโดยเครื่องยนต์จะหยุดทำงานอัตโนมัติภายใน5วินาทีเมื่อรถจอดสนิทและเพียงบิดคันเร่งเครื่องยนต์ก็จะทำงานต่อทันทีช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์ใช้เทคโนโลยีบูคอ 125cc เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นลดแรงเสียดทานให้สมรรถนะที่ดีมาพร้อมกับความประหยัดอีกทั้งยังช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและด้วยกระแสความนิยมของ Cubic นี่เองจึงทำให้มีสำนักแต่งมากมายนำมาตกแต่งโมดิฟายในสไตล์ต่างๆที่หลากหลายวันนี้เราเลยนำไอเดียการตกแต่งเจ้าคิวบิกมาฝากกันครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ